สั่งอะไรดีคะลูกค้าอ๋อยังก่อนนะคะพอดีนัดน้องสาวไว้ตอนนี้ยังไม่มาเลยค่ะโอเคค่ะเฮ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยน้องสาวคนนี้เนี่ยนัดกันทีไรนะไม่เคยจะมาตามนัดเลยอ่ะมาสายตลอดเลยโอ๊ยฉันละหมดคำจะพูดกับยายอันนามาเมื่อไหร่ละน่าดูจะบ่นให้กลับบ้านไม่ถูกเลยคอยดูนะตายตายตายสายอีกแล้วเราแบบนี้ต้องโดนพี่เอลซ่าบ่นอีกแล้วแน่ๆเลยอ่ะไม่น่าไปร้านหนังสือเลยฮ พี่เอลซ่านั่งตรงไหนละเนี่ยเอ๊ะห้องน้ำอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ยขอโทษครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับรออุ๊ยไม่เป็นไรค่ะหนังสือคุณหล่นหมดเลยเดี๋ยวผมช่วยเก็บให้อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวดิฉันเก็บเองก็ได้ค่ะตายจริงผู้ชายอะไรก็ไม่รู้หล่อบาดใจแถมใส่แว่นอีกต่างหากฉันละแพ้คนใส่แว่น ตายจริงฉันไม่เคยเจอใครน่ารักแบบนี้มาก่อนเลยคนนี้แหละพ่อของลูก นี่หนังสือของคุณครับขอบคุณนะคะคุณไม่เป็นไรจริงๆนะครับร่างกายไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ตอนนี้ใจบางไปหมดแล้วถ้าคุณไม่เป็นไรงั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับโอ๊ยใจไม่ดีเลยอ่ะพี่ตายพี่เอลซ่ารออยู่นี่นาพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าอะไรอันนาโวยวายอะไรเสียงดังเนี่ยนี่ที่สาธารณะนะแล้วนี่ก็มาสายอีกแล้วเนี่ยพี่เอลซ่าคะพี่เอลซ่าอย่าเพิ่งบ่นนะน้องมีเรื่องสำคัญจะบอกพี่เอลซ่าด้วยล่ะเรื่องอะไรอันนาไม่ต้องมาทำเป็นกบเกลื่อนความผิดเลยนะพี่เอลซ่าคะน้องเจอเนื้อคู่ค่ะพี่เอลซ่าว่าไงนะยันนาเจอเนื้อคู่อย่างนั้นเหรอพูดบ้าๆน่ะเอามุกแบบนี้มาแก้ตัวตอนมาสายงั้นเหรอไม่โอเคเลยนะอันนาโอ้ยจริงๆนะคะพี่เอลซ่าเมื่อกี้ตอนกำลังเดินเข้าร้านน่ะหล่ออย่างกับเทพบุตรแถมใส่แว่นสเปกน้องเลยค่ะพี่เอลซ่าเฮ้ยเพ้อจริงๆเลยน้องเราเนี่ยเมื่อกี้อ่ะเขาบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำเขาจะต้องยังอยู่แถวนี้แน่ๆเลยพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าคะน้องรักเขาค่ะอะไรกันยันนาเจอกันแค่แป๊บเดียวรักเขาเลยอย่างนั้นหรอบ้าไปแล้วจริงๆนะพี่เอลซ่าคนนี้แหละรักแท้ของน้องไม่รู้แหละน้องรักเขาค่ะน้องรักเขาก็นึกว่าใครมาคุยอะไรกันเสียงดังอยู่ตรงนี้เอลซ่าอันนานั่นเองสวัสดีจ้าเอลซ่าอันนาใครอ่ะพี่เอลซ่าใครเหรอคะพี่เอลซ่ารู้จักไหมนั่นสินะเขารู้จักพวกเราด้วยแฮะใครกันนะโอ๊ยทำเป็นจำกันไม่ได้เจ๊สวยไงเจ๊สวยอะฮะเจ๊สวยร้านเสริมสวยเหรอคะจ้าใช่แล้วล่ะเจ๊สวยไงจะให้เป็นใครกันล่ะหึโอ้โหเจ๊สวยวันนี้แต่งตัวแซ่บจังเลยนะคะเนี่ยไม่อยากจะรู้ว่าเจ๊ชอบมาร้านกาแฟด้วยเหมือนกันนะคะนั่นน่ะสิเจ๊ปกติเห็นเจ๊อยู่แต่ในร้านเสริมสวยลมอะไรหอบมาเนี่ยแล้วดูแต่งตัวเข้านี่เธอสองคนน่ะรู้แล้วเหยียบไว้เลยนะเจ๊กำลังออกเดทอยู่จ้าออกเดทอย่างนั้นเหรอเนี่ยหุยอยากเห็นจังเลยว่าใครคือผู้ชายที่โชคดีคนนั้นนะเนี่ยก็นั่นน่ะสิพี่เอลซ่าแต่ก็คงไม่มีใครหล่อไปกว่าเนื้อคู่ของน้องแล้วล่ะค่ะพี่เอลซ่าโอ้ยอันนาเธอนี่เป็นเอามากเลยนะเนี่ยพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าอะไรอันนามาสกิดอยู่ได้คนนี้ค่ะพี่เอลซ่าคนนี้ที่กำลังยืนอยู่ข้างพี่เอลซ่าเนี่ยค่ะอะไรกันคนไหนอันนาอุ๊ยหล่อจริงๆด้วยอันนาสวัสดีครับโอ๊ยพี่เอลซ่าขอโบกมือที่น้องด้วยโอ๊ยจะเป็นลมเดินเยียวยาจริงๆน้องคนนี้สวัสดีค่ะอ้าวมาแล้วเหรอคะคนดีรอนานไหมครับเนี่ยไม่นานหรอกค่ะเพื่อคุณน่ะฉันรอได้เสมอ
ออยายแอนนาพี่ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นคู่เดทของเจ๊สวยเขานะน้องรู้แล้วน่ะพี่เอลซ่าไม่ต้องมาตอกย้ำน้องได้ไหมเอลซ่าแอนนาเจ๊ไปก่อนนะจ๊ะเออค่ะเจ๊นี่แอนนาเขาควงแขนกันด้วยนะนั่นน่ะโอ้ยพี่เอลซ่าบอกแล้วไงว่าอย่าตอกย้ำน้องโถเอ้ยน้องสาวเราเจอรักแรกพบก็อกหักซะละ ใครจะไปแสนดีเหมือนคุณสไปเดอร์แมนรูปหล่อของพี่ได้ล่ะ คะน้องว่าเรานั่งกันตรงนี้ดีกว่าไหมคะตรงนี้บรรยากาศดีจังเลยค่ะพี่ก็ว่าตรงนี้บรรยากาศดีนะงั้นเรานั่งตรงนี้แล้วกันนะจ๊ะว้าวน้องแอนนาขนมน่ากินมากๆเลยนี่น้องทำเองหมดเลยเหรอจ๊ะใช่ค่ะพี่เอลซ่าน้องทำเองแต่ตอนนี้เราขาดชาค่ะพี่เอลซ่าแต่ว่าน้องอ่ะยังขาดดอกไม้อยู่เอ๊ะชาดอกไม้เหรอน่าสนใจดีนี่น้องอันนาอืมงั้นเดี๋ยวพี่อาสาไปเก็บดอกไม้มาทำชาเองดีไหมจ๊ะอย่างนั้นก็ได้ค่ะพี่เอลซ่าขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวน้องจะเตรียมน้ำชารอนะคะพี่เอลซ่าจ้างั้นเดี๋ยวพี่จะรีบไปนะดอกไม้อยู่ไหนนะเอ๊ดอกไม้อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่นั่นไงโอ้โหดอกไม้สวยจังเลยเหมาะในการทำชามากๆเอ๊แล้วฉันจะเอายังไงล่ะเนี่ยอยู่สูงขนาดนี้เพื่อน้องอันนาเราต้องเอามาให้ได้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงแล้วเย้ในที่สุดก็ได้แล้วเย้ในที่สุดก็ได้ดอกไม้มาแล้วอานาต้องชอบแน่ๆเลยดอกไม้สีสวยมากๆใครก็ได้ช่วยทีฉันจะตกอยู่แล้วโอ๊ยช่วยด้วยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยฮะเสียงใครอ่ะเสียงใครอ่ะฮะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าช่วยด้วยฉันจะตกอยู่แล้วโอ๊ยฉันจะไม่ไหวจับไว้แน่นๆนะเดี๋ยวผมไปช่วยเองอ้าคุณระวังโอ๊ยอ้าขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไว้ได้ทันไม่งั้นต้องแย่แน่ๆไม่เป็นไรหรอกครับคุณเป็นไรมากไหมจะไม่เป็นไรหรอกค่ะดีที่คุณมารับตัวฉันไว้ได้ทันฉันก็เลยไม่เป็นอะไรมากค่ะถ้ายังไงช่วยปล่อยฉันลงได้ไหมคะอ๋อขอโทษทีครับขอบคุณนะคะไม่เป็นไรมากใช่ไหมครับคุณไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรหรอครับฉันชื่อเอลซ่าค่ะแล้วคุณล่ะคะคือใครอ๋อผมคือสไปเดอร์แมนครับไม่ทราบว่าคุณรู้จักหรือเปล่าสไปเดอร์แมนนะครับที่ไปกู้โลกอะครับคืออ๋อฉันไม่รู้จักหรอกค่ะพอดีฉันไม่ค่อยได้ดูทีวีนะคะถ้าอย่างนั้นก็ช่างเถอะครับพอดีผมไปกู้โลกมานะครับกำลังจะกลับบ้านแล้วได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือผมก็เลยมาช่วยอ๋ออย่างนั้นเองหรอกเหรอคะขอบคุณคุณสไปเดอร์แมนอีกครั้งนึงนะคะที่มาช่วยฉันได้ทันเวลาแล้วคุณมาทำอะไรในป่าที่นี่ล่ะครับอ๋อคือว่าฉันมาเก็บดอกไม้ไปทำชานะคะฉันอยากเชิญคุณไปจิบน้ำชากับทานขนมหวานอร่อยๆนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณที่คุณสไปเดอร์แมนช่วยฉันไว้จะได้ไหมคะถ้างั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นก็ตามฉันมาได้เลยค่ะคุณเอลซ่าครับอะไรหรอคะขอบคุณค่ะคุณสไปเดอร์แมนเราไปกันเลยนะคะเอ๊พี่เอลซ
ซ่าทำไมไปนานจังเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยน้องอันนานี่คือคุณสไปเดอร์แมนนะจ๊ะพอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะเขาช่วยพี่ไว้ฮะเกิดอะไรขึ้นคะพี่เอลซ่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่เป็นไรมากหรอกจ้ะแล้วพี่ก็ยังได้ดอกไม้มาด้วยนะเป็นดอกไม้หายากทำชาน่าจะอร่อยมากๆเลยล่ะนี่ยังไงล่ะจ๊ะโอ้โหเป็นดอกไม้ที่สวยมากๆเลยค่ะพี่เอลซ่าเอามาใส่ชาของเราคงจะอร่อยมากๆเลยคุณสไปเดอร์แมนมาทานด้วยกันนะคะขนมฉันทำเองกับมือเลยละค่ะลองชิมดูสิคะคุณสไปเดอร์แมนขนมที่น้องอันนาทำอร่อยมากๆเลยละค่ะขอบคุณนะครับคุณอันนาคุณเอลซ่าผมไม่เกรงใจนะครับกำลังหิวอยู่พอดีเลยโอ้โหขนมอร่อยมากเลยครับอุ๊ยตายแล้วคุณสไปเดอร์แมนเป็นอะไรหรือเปล่าคะพอดีขนมติดคอนะครับ งั้นเดี๋ยวน้องชงชาเลยดีกว่าค่ะพี่เอลซ่าจ้าจ้าเอาชาดอกไม้ให้กับคุณสไปเดอร์แมนสิคะจ้านี่ค่ะชาค่ะคุณสไปเดอร์แมนขอบคุณครับโอ้ผมไม่เคยกินขนมและดื่มชาอะไรที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับคุณเอลซ่าคุณอันนามันหอมดอกไม้มากๆเลยไม่เสียแรงนะครับที่คุณเอลซ่าลงทุนไปหาดอกไม้ถึงในป่ามาทำชานะครับโอ้โหชากลิ่นดอกไม้ป่าหอมมากๆเลยล่ะค่ะพี่เอลซ่างั้นพี่ขอชิมดูบ้างนะหอมดอกไม้จริงๆด้วยไม่เสียแรงเลยนะเนี่ยที่พี่ไปเสี่ยงชีวิตไปเก็บมาพี่เอลซ่าอย่ามัวแต่จิบชาสิคะชิมขนมของน้องหรือยังคะลืมซะสนิทเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะกินให้หมดเลยคุณเอลซ่าฉันก่อนเลยครับอ่ะขอบคุณค่ะคุณสไปเดอร์แมนโอ้ยอิ่มจังเลยค่ะพี่เอลซ่าพี่ก็อิ่มเหมือนกันอร่อยมากๆเลยละจ้าน้องอันนาเป็นยังไงบ้างคะคุณสไปเดอร์แมนอร่อยไหมคะขอบคุณนะครับอิ่มแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับคุณเอลซ่าคุณอันนาสัญญาณกู้โลกนี่นาคุณเอลซ่าคุณอันนาครับถ้างั้นผมขอตัวไปกู้โลกก่อนนะครับโชคดีนะคะคุณสไปเดอร์แมนกู้โลกให้สำเร็จนะคะบ๊ายบายค่ะคุณสไปเดอร์แมนกู้โลกให้สำเร็จนะคะโชคดีนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ช่องสมูทตี้ทอยนะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็จะมาชวนน้องๆทำขนมหวานจากนี่เลยเซตดินเบานั่นเองอันนี้นะเป็นเซตดินเบารูปมากะลองด้วยมีตั้งหลายสีแน่เดี๋ยวพี่นุ้ยเนี่ยจะเอาออกมาให้ดูนะว้าวในกล่องมีอุปกรณ์ช่วยปั้นมาให้ด้วยนะคะนี่ลักษณะของดินเบาก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้องๆมันจะยืดๆคล้ายๆกับสลามเลยแล้วก็เบามากด้วยนะเซตมากะลองเราจะได้มา6สี6อันนะคะแล้วก็มาดูเซตนี้กันบ้างนะเซตนี้เนี่ยก็เป็นดินเบาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยในกล่องนะก็จะมีอุปกรณ์ช่วยปั้นมาด้วยแล้วก็มีกระดาษมาให้เราดูด้วยว่าผสมสีออกมาแล้วจะเป็นสีอะไรด้วยนะเซตนี้เนี่ยได้มา5สีแน่นี่เนื้อของดินเบาเซตนี้นะคะก็จะนิ่มกว่าเซตมากะลองอีกนะแต่จะไม่ยืดเท่าไหร่นะคะแล้วก็เบาเหมือนกันด้วยนะแต่สีของตัวดินเบาเนี่ยจะอ่อนกว่าเซตมากะลองหน่อยนึงนะคะพี่นุ้ยเนี่ยก็จะเอามาปั้นกับพิมพ์ขนมจากญี่ปุ่นเลยนะนี่พี่นุ้ยมี2เซตนะคะตัวพิมพ์นะก็จะเป็นพิมพ์ขนมหลากหลายเลยนะคะนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะมี2อันแบบนี้เลยเซตนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกขนมโดนัทนะคะน่ารักนะเนี่ยแต่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าทำออกมาแล้วเนี่ยจะน่ารักเหมือนในพิมพ์หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นพิมพ์ขนมอีกอันนึงนะพิมพ์ก็จะไม่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำขนมกันเลยดีกว่าชิ้นแรกนะคะพี่นุ้ยก็จะทำโดนัทสีม่วงค่ะนี่เอาดินเบาไปวางบนพิมพ์แบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาอีกอันนึงมาประกบนะคะนี่ออกมาก็จะเป็นโดนัทคอนดูริงแบบนี้เลยย
เดี๋ยวเราจะมาทำท็อปปิ้งแต่งโดนัทของเรากันนะก็เอาดินใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ประกบกันแบบนี้ว้าวออกมาเป็นโบสีเหลืองค่ะน่ารักมากเลยนะเนี่ยเราก็เอาโบมาแปะโดนัทของเรากันนะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะลองเอาดินเบามาผสมกับกากเพชรดูนะคะนี่ค่ะผสมออกมาก็จะเป็นแบบระยิบระยับแบบนี้เลยนะเราก็จะปั้นเป็นยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปใส่พิมพ์ประกบกันเลยว้าวออกมาเป็นแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยพี่นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นขนมอะไรนะแต่มันคล้ายๆกับขนมชูโรสนะคะก็จะมาทำท็อปปิ้งแต่งชูโรสของเรากันนะโดนัท2สีของพี่นุ้ยน่ากินไหมล่ะอันนี้เป็นรสโดนัทช็อกโกบานาน่านะทรงนี้พี่นุ้ยคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับพุดดิ้งของญี่ปุ่นเขานะคะนี่พี่นุ้ยก็จะแต่งพุดดิ้งของเราด้วยดอกซากุระสีชมพูนะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ